ฟังชัดชัดรางตอบแล้วกับอบนิธิแค่จิ้นหรือจีบกันจริงเรียกว่าต่างคนต่างโสดสนิทสำหรับอบนิธิและปรางกัณรันซึ่งด้านหนุ่มโอบที่เพิ่งจะโสดหมาดๆก็กลายเป็นว่าถูกชาวเน็ตแอบจิ้นกับสาวปรางเมื่อมีภาพหนุ่มโอบนำช่อดอกไม้ช่อโตมาแสดงความยินดีกับเพลงแรกของสาวปรางซึ่งหลายคนก็แห่เชียร์แอบจิ้นทั้งคู่อยู่ไม่น้อยล่าสุดในรายการแชร์เลดี้ปรางก็เปิดใจเฉลยความสัมพันธ์กับโอบว่าจิ้นหรือจีบจริงปรางบอกว่าวันที่เปิดตัวเพลงแต่รู้จักโอบตั้งแต่ตอนไปเล่น MV ให้เขาเหมือนใกล้กันเป็นนักแสดงแล้วผันตัวเป็นศิลปินเลยได้คุยกันปรึกษาเพลงพอวันเดบิวต์เขาอยู่ที่นั่นพอดีเลยแวะมาให้กำลังใจและปรางยืนยันว่าไม่ได้กลัวความรักเลยชอบมีความรักมากแต่ตอนนี้คนที่มาจีบยังไม่มีความรู้สึกอยากจะไปออกเดทด้วย